สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในการดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2564ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจแก่โรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลสนามจำนวน49แห่งวันนี้เวลา 20:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลสนามที่เปิดให้บริการรักษาผู้ติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจและบัตรพระราชทานกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งเข้าพระทัยและทรงรับรู้ถึงความเหน็ดเหนื่อยและความอ่อนล้าจากการทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด -19 รวมทั้งทรงร่วมสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรในภาคต่างๆและผู้ประกอบการเพื่อกระจายรายได้ในช่วงวิกฤตในครั้งนี้สิ่งของในถุงพระราชทานกำลังใจนอกจากเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆแล้วยังมีเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งออกแบบด้วยพระองค์เองเป็นรูปลูกโป่งรูปหัวใจสีเหลืองและสีม่วงและมีข้อความพระราชทานกำลังใจโดยทรงให้ความหมายในบัตรพระราชทานกำลังใจว่าลูกโป่งเป็นสัญลักษณ์เรื่องความเป็นสิริมงคลและความสุขลูกโป่งรูปหัวใจสีเหลืองและสีม่วงอาจเต็มไปด้วยกำลังใจจากเราทั้งสองส่งลอยไปพระราชทานกำลังใจด้วยความรักและความห่วงใยต่อทุกๆท่านให้มีกำลังกายกำลังใจที่จะเผชิญและผ่านพ้นวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไปด้วยกันขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆทุกประการเทอญอีกทั้งยังทรงมีน้ำพระทัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใยทรงเย็บเข็มกลัดให้ติดกับถุงพระราชทานด้วยพระองค์เองเพื่อไม่ให้เข็มกลัดพระราชทานกำลังใจหลุดหรือแยกออกจากกันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างหาที่สุดมิได้ที่ส่งห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างต่อเนื่องตลอดมาขอให้โอกาสนี้เป็นกำลังใจให้ท่านในกระเดื่องหน้าที่สำคัญที่มีการต่อสู้กับโควิดแล้วก็จะให้การรักษาดูแลประชาชนก็ชื่นชมแล้วก็ชื่นชมนักสื่อที่ท่านมีน้ำใจตั้งใจทำงานจริงเพื่อว่าท่านเกิดมีกำลังใจทำงานก็จะพอจับไปเราได้ในที่สุดแม้ว่าในการขอให้กำลังใจสนับสนุนใจในเรื่องหนุนอะไรที่ท่านขาดหรือท่านทำงานได้สะดวกขึ้นตลอดจะมีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ก็จะได้ใจที่จะบอกมาบอกข่าวหรือขันหรืออะไรก็บอกมาก็ขอขอบใจท่านที่เราทำหน้าที่ที่มีค่าทำหน้าที่ที่สำคัญแล้วก็มีน้ำใจมากขอแสดงความชื่นชมนับถือเลยขอตั้งใจที่จะทำอะไรทั้งหมดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาเริงวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2564กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากวังไกลกังวลไปยังกรมการข้าวเกษตรกลางบางเขนกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในสังกัดกรมการข้าวที่มีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอีก4แห่งได้แก่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรศูนย์วิจัยข้าวสกลนครศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีและศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนื่องจากเมื่อวันที่5มิถุนายน2489เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกขออภัยค่ะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่งหว่านข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนดจัดงานขึ้นทุกปีเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้าวในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนานและเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบครบวงจรตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนาและยุวชนชาวนาผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคตโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัสข้าวเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งพลเมืองของโลกอีกจำนวนหนึ่งข้าวจึงมีความสำคัญในฐานะเป็นอาหารหลักของมวลมนุษย์แต่ที่มีความสำคัญยิ่งกว่าคือผู้ปลูกข้าวคือเกษตรกรทั้งหลายที่มาร่วมในงานนี้และที่ไม่ได้มาท่านทั้งหลายมีความสำคัญในฐานะนะเป็นผู้ผลิตอาหารให้คนได้อิ่มท้องมีร่างกายแข็งแรงมีความสำคัญที่ช่วยให้ชาติไทยเราพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องอาหารและมีความมั่นคงด้านอาหารในยามที่เกิดวิกฤตการใดๆก็ไม่ต้องกลัวว่าอาหารจะขาดแคลนเช่นในขณะนี้เกิดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิดระบาดไปทั่วโลกในประเทศไทยก็มีความรุนแรงไม่ใช่น้อยการคมนาคมขนส่งทั่วโลกไม่สะดวกหรือหยุดชะงักถ้าเราผลิตอาหารเองไม่ได้ต้องพึ่งพาจากภายนอกเป็นส่วนมากประเทศเราก็จะเดือดร้อนเพียงใดผู้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรวมไปถึงที่ปลูกพืชผักผลไม้เลี้ยงสัตว์ที่เป็นอาหารจึงสมควรได้รับการสรรเสริญว่าเป็นผู้ที่มีคุณแก่ประเทศชาติและคนในชาติเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ท่านทั้งหลายยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในข้อที่ช่วยให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารที่โลกกำลังรณรงค์ให้เกิดขึ้นเพื่อขจัดความหิวโหยในหมู่ผู้ด้อยโอกาสสถานการณ์โรคระบาดในประเทศเหล่านี้ยังคงรุนแรงการพบปะกันจึงต้องจัดการในลักษณะนี้ขอให้ทุกท่านระวังรักษาตัวให้ดีอย่าประมาททุกท่านพึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆเพื่อความปลอดภัยทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมขอให้ท่านทั้งหลายสมัครสมานสามัคคีกันและมีกำลังใจที่จะผลิตข้าวรวมทั้งพืชสัตว์อาหารอื่นๆไม่ว่าจะผลิตขายหรือเพื่อบริโภคในครอบครัวก็ถือว่าดีทั้งสิ้นเพราะแสดงว่าเราพึ่งพาตนเองได้ปัจจุบันมีทหารในโครงการทหารพันดีมาช่วยผลิตอาหารอีกแรงหนึ่งซึ่งก็สามารถทำได้ผลดีและช่วยเหลือชุมชนได้มากขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายขอให้ชีวิตดีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั่วกันตลอดไปต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมภูมิปัญญานำชาวนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นการรับชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆในรูปแบบเสมือนจริงหรือ Virtual Exhibition ไม่ต้องไปสถานที่จริงทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคได้แก่นิทรรศการความก้าวหน้างานวิจัยและพัฒนาข้าวการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการพัฒนาการผลิตข้าวในยุคเกษตร 4.0 สถานที่จัดแสดงณกรมการข้าวกรุงเทพมหานครนิทรรศการสาธิตการปลูกข้าวโดยใช้รถปักดำไร้คนขับ
และสาธิตการฉีดพ่นสารโดยใช้รถและอากาศยานไร้คนขับสถานที่จัดแสดงณศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีนิทรรศการการใช้ชีวพันธุ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อป้องกันโรคข้าวที่สำคัญสถานที่จัดแสดงณศูนย์วิจัยข้าวสกลนครนิทรรศการกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยสถานที่จัดแสดงณกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลานตาบัวจังหวัดกำแพงเพชรและที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรนิทรรศการวิถีชีวิตชุมชนการทำนาริมทะเลสาบสงขลาหาดลำปำจังหวัดพัทลุงใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตข้าวสถานที่จัดแสดงณศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงผู้ที่สนใจสามารถรับชมกิจกรรมต่างๆได้ทางระบบออนไลน์ผ่าน Facebook Fanpage Rice News Channel ไปจนถึงวันที่6มิถุนายน2564และสามารถรับชมงานในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริงณ Virtual Exhibition ได้ทาง www.riceday2564.comหลังจบงานกรมการข้าวจะนำเทปบันทึกการถ่ายทอดสดไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage Rice News Channel เวลา 13:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาเริงวังไกลกังวลทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่341ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยกรรมการสภากาชาดไทยประชุมอยู่ณห้องประชุมใหญ่อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในภารกิจต่างๆของสภากาชาดไทยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสภากาชาดไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์สภากาชาดไทยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุรายงานการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทยรายงานการดำเนินงานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่และการจัดหาจัดสรรจัดบริการวัคซีนโควิด -19 การแต่งตั้งในเต็ดบุญนาคเป็นเลขาธิการสภากาชาดไทยคนใหม่และแต่งตั้งในแผนวันนาเมธีเป็นที่ปรึกษาสภากาชาดไทยและระเบียบวาระอื่นๆสภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลดำเนินการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามหลักกาชาดสากลมีภารกิจหลักในการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยบริการโลหิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีหน่วยงานทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศสภากาชาดไทยจึงมีความพร้อมในการให้การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปสามารถร่วมเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาดไทยในการสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ covid19.redcross.or.th สอบถามสายด่วนโทรศัพท์020211664พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19วันนี้ที่ห้องประชุมพระเทพโมลีนโรงพยาบาลสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการโรงพยาบาลบางพลีและโรงพยาบาลบางบ่อกระทรวงสาธารณสุขในการนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลีและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อเข้ารับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ณพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลร่วมในพิธีทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานให้แก่ทั้ง3โรงพยาบาลประกอบด้วยเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์จำนวน10เครื่องก
การได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนโดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มกำลังความสามารถและที่ห้องนพเก้าโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีนายแพทย์เกรียงศักดิ์คำอิ่มผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะแพทย์พยาบาลร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวน10เครื่องซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยซึ่งที่ผ่านมามีจำนวนไม่เพียงพอกับการรักษาไว้ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีจำนวน8เครื่องที่โรงพยาบาลชะอำ2เครื่องนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งอีกทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและโรงพยาบาลชุมชนทั้ง7แห่งอีกด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูแก่โรงพยาบาลกระบี่และโรงพยาบาลระยองวันนี้ที่อาคารประสิทธิพัฒนาโรงพยาบาลกระบี่พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดีประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพร้อมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาที่ได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวน540เครื่องและพระราชทานแก่โรงพยาบาลกระบี่จำนวน4เครื่องเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ในครั้งนี้ส่งผลเป็นวงกว้างทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากขณะที่หลายโรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเฉพาะเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหายใจล้มเหลวหรือมีภาวะพร่องออกซิเจนเป็นการเพิ่มโอกาสของการรอดชีวิตจากอาการป่วยหนักได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลระยองจังหวัดระยองได้รับมอบเครื่องออกซิเจนไฮฟลูพระราชทานจำนวน4เครื่องนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ประสบนิกรจังหวัดระยองซึ่งโรงพยาบาลจะนำอุปกรณ์ที่ได้รับพระราชทานไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประชาชนทุกคนพ้นจากวิกฤตของการระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไปครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์วันนี้มีพิธีมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทนจากอำเภอตาคลีเทศบาลนครสวรรค์และอำเภอเมืองนครสวรรค์รวม 3,587 ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19ต่อจากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุยากไร้และไร้ที่พึ่งในพื้นที่ตำบลตาคลีอำเภอตาคลีพร้อมมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน99บาทในโครงการพลังใจ99บาทก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง
เพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ e-donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่001-1-34567-0หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงศ์ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยประเภทบัญชีกระแสรายวันเลขที่023-6-06799-0สอบถามเพิ่มเติมโทร1664วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาโดยรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญเป็นผู้แทนนำเงินพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มอบให้วัดปฐุมวนารามราชวรวิหารพร้อมวัตถุดิบในการประกอบอาหารในการนี้พระเทพดีโลกเจ้าคณะภาคเก้าผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารรับมอบเงินพระราชทานและในวันนี้จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดานำอาหารกล่องและน้ำดื่มมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์3แห่งได้แก่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทานจำนวน200กล่องโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สำนักการแพทย์จำนวน200กล่องและศูนย์บริการวัคซีนอาคารจามจุรี9จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน100กล่องพร้อมแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาในการทำความดีขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2564สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2564ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง6มิถุนายน2564จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ